ไปติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟไหม้ถังแก๊สโซรีนในนิคมมาบตาพุดที่จังหวัดระยองนะคะเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตไป1รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่ะในเวลาต่อมาได้รับการเปิดเผยนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยกลายเป็นฮีโร่เพราะเขาเป็นคนที่ขึ้นไปปิดวาล์วถังแก๊สจนกระทั่งตัวเองเนี่ยจบชีวิตเลยนั่นสิครับคุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยเราก็ผมคิดว่าทุกคนก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงมีผู้เสียชีวิต1คนนะครับแล้วที่เหลือจากนั้นนี่อาจจะไม่ได้รับบาดเจ็บใน4แต่ทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะครับจนกระทั่งมาทราบความจริงนะครับเนื่องจากมีการเปิดเผยผ่านทาง Facebook นะครับว่าโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บสารตั้งต้นผลิตน้ำมันและก็ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของบริษัทมาบตาพุดแทงค์เทอร์มินอลจำกัดภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองท่านนั้นก็คือคุณนพพรเรือนมาเป็นพนักงานประจำของบริษัทซึ่งพยายามขึ้นไปปิดวาล์วบนถังนะครับทั้งที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าอันตรายเป็นอย่างมากก่อนเกิดเหตุการณ์ระเบิดโดยแรงระเบิดเนี่ยทำให้หนุ่มคนนี้เสียชีวิตทันทีนอกจากนั้นยังมีอีกหลายเพจนะครับออกมาแสดงความยกย่องผู้เสียชีวิตในความกล้าหาญแล้วก็เสียสละจนทำให้ตนเองต้องจบชีวิตลงไปในเวลาต่อมา Facebook ของแฟนสาวนะครับพยายามเปิดเผยข้อมูลบอกกันนะครับว่าได้แชทไลน์พยายามติดต่อหลังเกิดเหตุแต่ก็ไม่มีการตอบกลับมาพร้อมแคปชั่นที่ระบุว่าเราจะรอเธอกลับบ้านนะจุดๆๆที่รักก่อนที่ในเวลาต่อมาเธอจะโพสต์ข้อความอีกครั้งนึงนะครับเกี่ยวกับการจากไปของสุดที่รักแต่คนที่รักที่อยู่ทรมานที่สุดในโลกเธอเคยถามมาตลอดว่าเราเนี่ยรักเธอไหมตอบเลยว่ารักสุดหัวใจอยากจะให้เธอกลับมาเราจะกลับไปอยู่บ้านนอกด้วยกันใช้ชีวิตเรียบๆไม่ต้องหาเงินได้มากมายแต่มีความสุขกลับบ้านกันนะที่รักเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังได้โพสต์ภาพกรอบรูปของผู้เสียชีวิตซึ่งมีผ้าห่มเนี่ยคลุมเอาไว้แล้วก็เขียนแคปชั่นต่อเนื่องเลยนะครับบอกว่าเมื่อคืนนอนสบายไหมได้นอนกอดเราบ้างไหมเรานอนกอดเธอทั้งคืนแล้วก็หวังว่าลืมตาขึ้นมาจะเป็นเธอจริงๆสุดท้ายทำได้แค่กอดรูปปาฏิหาริย์ไม่มีอยู่จริงครับขณะที่เพื่อนๆรวมไปถึงครอบครัวนะคะก็โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยเสียใจต่อการจากไปของคุณนพพรด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่าง Facebook ที่ใช้ชื่อว่าธีรพงษ์เรือนมาซึ่งเป็นพี่ชายของคุณนพพรนะคะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าขอให้เป็นความฝันได้ไหมเจ้าเป็นน้องชายที่ดีของพี่ชายพบภูมิที่ดีเตรียมเจ้าอยู่พี่ชายคนนี้เสียใจที่สุดเท่าที่เคยเสียใจเกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกนะข้ารักเจ้าพักผ่อนให้สบายอยู่ในใจพี่ชายตลอดเวลาขณะที่โลกโซเชียลก็แห่โพสต์ชื่นชมคุณนพพรนะคะที่มีความกล้าหาญในการทำหน้าที่แล้วก็สดุดีกับการจากไปของคุณนพพรด้วยความอาลัยอย่างโพสต์ของอดีตส.ส.ระยองคุณสาธิตปิตุเตชะค่ะโพสต์ข้อความบอกว่าคุณเป็นฮีโร่ของพวกเราการปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านทำให้พวกเราปลอดภัยจากเหตุไฟไหม้ใหญ่ส่วน Facebook ของคุณปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองก็โพสต์ข้อความเช่นเดียวกันนะคะระบุว่าขอไว้อาลัยให้กับคุณนพพรทำหน้าที่ของตัวเองจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตในมาบตาพุดค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับญาติกับภรรยาและเพื่อนร่วมงานของคุณนพพรเดินทางไปรับร่างที่โรงพยาบาลจังหวัดระยองตอน 15:10 น.จากนั้นนำขึ้นรถอาสากู้ภัยสว่างพรกุศลของจังหวัดระยองเพื่อเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดที่บ้านปูแกงตำบลแม่เย็นอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าทั้งญาติเพื่อนและก็ภรรยายังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยบริษัทก็ได้สั่งห้ามเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันครับจากนั้นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดปูแกงนะคะหมู่ที่1ตำบลแม่เย็นอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นที่เตรียมสถานที่นำร่างของคุณนพพรมาบำเพ็ญกุศลที่วัดมีญาติญาติจัดเตรียมสถานที่นะคะคุณปันเรียนมาอายุ67ปีซึ่งเป็นแม่ของคุณนพพรเล่าให้ฟังบอกว่าคุณนพพรเป็นลูกชายคนเล็กหลังจากคุณนพพรเรียนจบก็ตามพี่ชายไปทำงานที่จังหวัดระยองที่ทำงานปัจจุบันนะคะคุณนพพรมีลูกชาย1คนอายุราวๆ3ขวบค่ะแต่ว่าอยู่ที่บ้านกับคุณปันนะคะคุณนพพรจะคอยส่งเงินให้แม่ลูกชายของตนเองเป็นคนดีขยันทำมาหากินชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดและก่อนที่คุณนพพรจะเสียชีวิตก่อนหน้า1วันยังโอนเงินมาให้แม่อยู่เลยนะคะ 8,000 บาทก็คุยเล่นกันนะคะ
แล้วก็มีการหยอกล้อมีการถามสารทุกข์สุขดิบกันปกติไม่มีท่าทีอะไรเลยนะคะที่ลูกชายจะพูดเป็นลางกระทั่งวันเกิดเหตุญาติพี่น้องก็ได้มาบอกข่าวร้ายให้ตัวคุณแม่รับทราบค่ะผมมีแล้วเจ้าผมมีเนาะเวลาการอู้ก็แม่นี่การรอบก็จะอู้กันบัดนี้มาในอู้แบบใครมาไม่ได้อู้แบบจะอู้ยังผู้ข้างอ่ะอู้ยังลูกข้างเจ้าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงแม่ในช่วงตอนนั้นเวลาโอ้ยเครียดช็อกอ่ะไม่อย่างเดียวส่วนตัวน้องเนี่ยนิสัยแกเป็นคนยังไงบ้างฮะที่อยู่บ้านนิสัยดีมากเลยเป็นลักษณะไหนฮะแกเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอะไรไหมฮะแน่นอนช่วยเหลือคนอื่นดีกว้างมีจิตอาสาอาสามากในความรู้สึกของแม่นี่แม่คิดยังไงบ้างในฐานะที่ลูกเราไปช่วยปิดวาล์วครั้งนี้แล้วก็เกิดเสียชีวิตในความรู้สึกแม่คิดยังไงบ้างว่าลูกเราเป็นคนลักษณะไงฮะฉันอยากภูมิใจมากที่ลูกเป็นผู้เสียสละเสียสละมากเสียใจไม่รู้นะลูกเราตายอ่ะภูมิใจในตัวลูกเราไหมฮะภูมิใจค่ะคุณปันยังบอกด้วยนะคะว่าภาคภูมิใจในตัวลูกชายที่เป็นผู้เสียสละชีวิตให้กับคนอื่นแล้วก็ทำความดีให้กับครอบครัวค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าร่างของคุณนพพรน่าจะไปถึงที่วัดปูแกงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายในช่วงตีสองคืนนี้ค่ะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าสถานการณ์ณขณะนี้จะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ชาวบ้านก็ยังกังวลผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ทีมข่าวเนชั่นทีวีส่งคุณอโนทัยสกุลทองลงสำรวจพื้นที่ชุมชนในรัศมี 1-3 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุนะครับอย่างที่บริเวณชุมชนวัดตากวนอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ3กิโลเมตรชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดชัดเจนเห็นควันลอยพุ่งขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ชาวบ้านออกมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากอพยพกันออกไปพอเหตุการณ์สงบตั้งแต่ช่วงวันนี้ตอนเย็นๆก็ทยอยกลับมาบ้านเรือนของตนเองชาวบ้านในพื้นที่ยังคงมีความกังวลใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชัดเจนเลยนะครับเมื่อวานเราอพยพด้วยไหมคะคุณพ่อลูกให้ลูกกับหลานไปอยู่บ้านลุงก่อนนั้นนี่ก็คอยเก็บนี่ก่อนเพราะก็เกรงเพราะฉุกเฉินมากก็เตรียมจะไปเพราะเผอิญดับได้ก็เลยไม่ได้ไปเมื่อวานตอนนี้ก็ถือว่าผู้คนในชุมชนนี่คือใช้ชีวิตปกติแล้วปกติแล้วค่ะใจไม่ดีเลยตอนนั้นมันดังอ่ะมันระเบิดดังมากเราได้ยินโอ้ยดังตกใจเลยบึ้มระเบิดตอนแรกนึกว่าหม้อแปลงระเบิดแบบนั้นแต่ไม่พอไปดูแล้วควันขึ้นเราก็เห็นควันขึ้นมาเลยแต่สิ่งที่เรากลัวนี่คือกลัวว่ามันจะระเบิดมาถึงเรากลัวนั่นแหละเขาบอกมาถึงเขาบอกบริเวณกว้างอะไรกลัวมันขยายระเบิดอะไรก็20โลอะไรน่ะเราก็กลัวแบบนั้นอีกหนึ่งชุมชนเป็นหมู่บ้านชาวประมงเรือเล็กตากวนนะครับอยู่ใกล้ถังสารเคมีที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ไม่ถึง1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับชาวประมงบางรายวันนี้ตัดสินใจไม่ออกไปตัดหอยไม่ได้ออกไปหาปลาเรือเนี่ยจอดนิ่งริมหาดเลยนะครับเพราะกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยครับเราในฐานะชาวประมงพอมันเกิดเหตุการณ์นี้เรากังวลใจยังกังวลใจเรื่องผลกระทบเลยครับสิ่งแวดล้อมกลัวสินค้าขายไม่ได้อย่างงี้ครับวันนี้เราก็ไม่ได้ออกไปไม่ได้เก็บหอยก็ขาดรายได้ครับทำไมวันนี้เราถึงไม่ตัดสินใจออกไปเก็บหอยครับพี่ต้องไปตรวจร่างกายครับมันมีอาการอะไรยังไงไหมมันก็มีกลิ่นเหม็นๆเพราะว่าก็ต้องเอาหอยไปตรวจอีกทีนึงครับมีผลไม่มีแน่ครับแต่มันจะมีมากมีน้อยมันกลัวแบบมันตลาดเขาปิดนะครับก็สั่งปิดแต่เมื่อวานตลาดก็คือทุกอย่างมันปิดหมดเลยที่มันเป็นผลกระทบแบบขาดรายได้เลยชาวประมงที่นี่ส่วนใหญ่จะทำประมงหอยแมลงภู่นะครับวันนี้หลายเจ้าก็ไม่ได้ออกไปตัดหอยเพื่อนำไปขายอย่างเมื่อวานนี้นะครับไปตัดขึ้นมาแล้วแต่ก็เสียหายทั้งหมดครับตอนแรกก็ไปจับหอยมา300โลลูกค้าสั่งหอยและจับหอยขึ้นมาปุ๊บเขาก็มีเกิดระเบิดระเบิดกระทันหันเลยแล้วคราวนี้คนตัดหอยแล้วก็คนที่กลุ่มอพยพไปพร้อมกันหมดเลยแล้วหอยผมก็ยังอยู่บนเรือแล้วผมจะไม่เอาหอยขึ้นมาก็ไม่ได้ผมก็ต้องหอยขึ้นมาตัดแล้วขึ้นมาตัดคนตัดก็ไม่มีหอยผมก็กองอยู่บนโต๊ะตายเกลื่อนเลย300โลอ่ะ
300โลนี่คิดเป็นเงินเท่าไหร่พี่ที่แบบเงินก็ 7-8,000 นะพี่ไม่รวมค่าจับวันนี้ตัดสินใจไม่ลงไปตัดอีกรอบไม่ครับผมยังไม่รู้ความปลอดภัยขนาดไหนผมก็ยังไม่มั่นใจอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็คนอยู่แถวบริเวณนี้เขาก็จะกินหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้เขายังไม่มั่นใจเพราะว่ามันไม่รู้ว่าระบบน้ำหรือระบบอะไรมันดีหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้มันต้องอยู่ที่หน่วยงานของเขาจะมายืนยันกับเราคือหน่วยงานไหนแค่นั้นเพราะว่ามันผลกระทบนี้มันก็ใหญ่อะคุณศรีประภาเทียมราชทำอาชีพประมงมา15ปีนะครับบอกว่าต้องเสียรายได้ที่ไม่ได้ขายหอยเนี่ยนะครับวันละ 3,000 ถึง 4,000 บาทและเชื่อว่าทางบริษัทคงมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีคงไม่ปล่อยน้ำซึ่งผสมสารเคมีเนี่ยออกมาแต่ก็กังวลนะครับว่าถ้าเอาหอยไปขายตอนนี้อาจจะขายไม่ได้เพราะไม่มีใครกล้าซื้ออยากจะยืนยันว่าหอยของเราเนี่ยปลอดภัยแล้วก็กินได้นะครับก็กังวลอยู่ถ้าน้ำมันลงมาเราก็กลัวใช่ไหมเขาบอกเขามีบ่อบำบัดถ้าเหมือนฝนตกแรงน้ำมันลดลงมาเนี่ยยังไงมันก็ต้องลงมาทะเลหรือว่าเขามีอะไรป้องกันไหมอย่างเงี้ยคือยังไม่เห็นว่ามันยังกังวลว่ามันจะมากระทบหอยเราไหมก็กังวลเพราะว่าเขาเสียดยังไงเขาเสียดน้ำมันเยอะใช่ไหมก็กลัวมันไหลตามคลองลงมามันเสียรายได้ไหมพี่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างเสียค่ะเสียเยอะด้วยถ้ามันตายทั้งแพแล้วก็เป็นแสนมีผลมันผลมีผลกระทบเพราะว่ามันใกล้มากด้วยแต่ณตอนนี้อยากให้ยืนยันว่าหอยเรากินได้ไหมเผื่อคนกังวลได้ค่ะได้มีที่ป้องกันดีมันก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายทอดกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของแพหอยไม่สามารถไปตัดหอยได้คุณผู้ชมทราบไหมครับยังส่งผลกระทบไปอีกทอดเนื่องจากตัดหอยมาก็ต้องมีคนเข้ามารับจ้างเคาะหอยนะครับมีตัดกับรับจ้างเคาะหอยตัดแต่งทำความสะอาดได้ค่าจ้างกิโลกรัมละ3บาทพอหอยไม่ได้ขึ้นมาก็เคาะไม่ได้ก็ไม่มีค่าจ้างในส่วนนี้คุณอนุทัยก็เลยไปพูดคุยกับครอบครัวที่ทำอาชีพรับจ้างตัดแต่งทำความสะอาดหอยซึ่งวันนี้ครอบครัวที่เขาก็เร่งรีบทำกันเลยนะครับเพราะเมื่อวานนี้ขาดรายได้กันไปมากได้กันมาคนละไม่ถึง100บาทเพราะยังทำไม่เสร็จต้องวิ่งอพยพหนีตายเอาชีวิตรอดกันก่อนทีนี้เขาก็กังวลนะครับว่าจะเกิดผลตามมาทำให้หอยเนี่ยขายไม่ได้แล้วพวกเขาจะทำมาหากินอะไรกันครับยุตัดหอยกันหลายคนนั้นเพราะอยู่ระเบิดปันดำเลยตกใจกันหมดเลยนั้นมีกินน้ำมันนะจังก็รีบกลับบ้านเลยฉันไม่เอาแล้วหอยเลยฉันจะกลับบ้านมาเอาบาดก่อนเดี๋ยวมาเรียกลูกชายลูกชายก็ไม่แน่ใจนะบอกเปิดข่าวดูป่าบอกลูกชายนะลูกชายเขาบอกรู้ๆเขาในโทรศัพท์เขาบอกให้อดพยพได้แล้วเกี่ยวไม่เบิกใบอะไรทำคำใส่กระเป๋ากระเป๋าไปก็บอกไปลูกชายรีบบอกลูกๆไปกันมาเลยก่อนแล้วในห่วงแล้วแหละห่วงชีวิตก่อนคิดดูดิยายอายุตั้ง85แล้วอะยังไม่รีบไม่หนีเด็กคนนี้ก็ไม่ทันประกอบอาชีพหรืออะไรใช่มันผลกระทบหลายอย่างนะเพราะว่าเราคนรับจ้างใช่ป่ะแล้วทีถ้าเกิดเหมือนน้ำมันมันรั่วหรือว่ามันเหตุแบบนี้แล้วทีนี้เราก็ไม่มีรายได้เพราะรายได้มันก็ไม่มีเราก็หากินอยู่ทางนี้รายได้หดเราก็มีครอบครัวที่มันก็หลายอย่างผลกระทบหลายอย่างเลยแหละเสียหายหลายอย่างราคามันก็หลายบาทเหมือนกันนะสำหรับพวกเราหาเช้ากินข้ามอ่ะมันก็ลำบากกันตลอดทั้งวันนะครับชาวบ้านกับชาวประมงยังคงจับกลุ่มพูดคุยและก็ติดตามสถานการณ์ภายหลังเกิดเหตุไฟไหม้เพราะถ้ามองเข้าไปในถังสารเคมีจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ายังฉีดน้ำลดอุณหภูมิเป็นระยะทำให้ชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยสบายใจอยู่ดีครับขณะที่วันนี้คุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองไปพร้อมกับคณะผู้บริหารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและผู้บริหารบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือว่า SCG นะคะคุณพิมพ์ภัทราบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คุยกับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อควบคุมสถานการณ์และได้รับคำสั่งจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนให้มากที่สุดคืนพื้นที่ให้ได้โดยที่สุดในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณพิมพ์ภัทราบอกเลยกราบขอโทษพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบดังกล่าวแล้วทางจังหวัดระยองที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะหลังเกิดเหตุทางผู้แทนของบริษัท SCG เข้ามาพูดคุยถึงมาตรการเยียวยาที่เกิดขึ้นกับทั้งผู้ปฏิบัติงานซึ่งบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิต
แล้วก็ประชาชนชุมชนโดยรอบด้วยนะคะเอกชนยืนยันว่ามีการเยียวยาในมาตรการที่สูงที่สุดค่ะแล้วที่สำคัญเดี๋ยวจะมีการสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพอากาศหลังจากนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยส่วนลี่หลายนั่นมองว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอีกเกิดซ้ำเกิดซากมันจะมีมาตรการอะไรหลังจากนี้อีกไหมเพื่อไม่ให้เกิดแบบนี้อีกเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกนะคะว่าการเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ละครั้งก็จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไปก็ขอให้ทางเอกชนสรุปประเด็นสาเหตุเพื่อตอบสังคมอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้ค่ะกราบขอโทษพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆ บริเวณดังกล่าวแล้วก็ทางจังหวัดระยองด้วยที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นดิฉันต้องบอกว่าเราทุกคนไม่ได้อยากให้เกิดเหตุค่ะแต่ว่าในเมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วพวกเราทุกภาคส่วนต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงอุตสาหกรรมต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาสนับสนุนและก็ช่วยเหลือจนเหตุการณ์สิ้นสุดได้ด้วยดีนะคะแม้ว่าตอนนี้จะเป็นช่วงของการเฝ้าระวังอยู่ก็ดีนะคะแต่ว่าต้องกราบขอบคุณจริงๆนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าจะมีการวางแผนรับมือกันเป็นอย่างดีแต่แน่นอนทุกการวางแผนในการรับมือย่อมมีเหตุนะคะปัจจัยบางประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมแต่ต้องนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนว่าเราสามารถทำได้ตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะที่สำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยนอกจากเรามีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่ทุกคนมีความต้องการเดียวกันนะคะคือต้องการคืนพื้นที่ให้รวดเร็วที่สุดเพื่อลดความกังวลใจของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะนั่นคือประเด็นหลักทางด้านคุณธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท SCG นะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปบนถังสารเคมีเพื่อปฏิบัติงานไม่ได้ขึ้นไปเพื่อปิดวาล์วถังสารเคมีนะคะแต่เป็นการขึ้นไปด้านบนเพื่อไปเช็คระดับสารเคมีในถังว่าตัวเลขเนี่ยตรงกันกับเครื่องมือที่ติดตั้งอยู่หรือไม่ดังนั้นการจะเข้าไปทำแบบนี้ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการขึ้นไปปฏิบัติงานโดยตรงขอยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดมีความชำนาญแล้วก็ทำงานมาเป็นระยะเวลานานตอนนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดเพลิงไหม้ในถังสารเคมีจนเป็นเหตุให้มีผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสเกิดจากอะไรกันแน่แล้วทางบริษัท SCG จะมีมาตรการชดเชยเยียวยาดูแลผู้บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตขั้นสูงสุดนะคะในส่วนของครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะบุตรหลานจะได้รับการศึกษาจนถึงระดับสูงสุดและจะมีการช่วยเหลือเงินที่จำเป็นในทุกด้านด้วยค่ะเราเองกำลังตรวจสอบว่าสาเหตุจริงๆมันคืออะไรเพราะว่าคนที่เข้าไปเนี่ยเป็นคนที่ทำงานตรงนี้ประจำนะครับแล้วก็มีความชำนาญแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตว่าเราจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนเข้าไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับผมก็ต้องขอโทษอีกครั้งนะครับที่เกิดปัญหาได้ทำให้เกิดผลกระทบทำให้เกิดผู้เสียชีวิตให้ทำให้เกิดผู้บาดเจ็บทำให้เกิดผลกระทบกับชุมชนทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้ปฏิเสธว่าความรับผิดชอบตรงนี้เราจะรับผิดชอบเต็มที่เราเองก็จะเข้าไปดูแลในส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็จะดูแลครอบครัวนะครับดูแลบริษัทก็จะมีเรื่องของประกันส่วนตัวประกันเพิ่มการซัพพอร์ตของบริษัทเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งการให้ทุนการศึกษาของบุตรนะครับจนถึงก็จบมหาลัยตรงนี้เป็นอะไรที่เราตั้งใจจะทำนะครับเราก็คงดูแลเต็มที่ส่วนผู้บาดเจ็บนี่แน่นอนคือเรื่องรักษาพยาบาลเรื่องการ rehabilitation นะครับเรื่องผลกระทบอื่นๆเราก็ต้องดูแลให้เต็มที่นะครับส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับเกิดขึ้นในช่วงหยุดซ่อมบำรุงของโรงงานและทางบริษัทได้ส่งผู้รับเหมาเข้าไปทำงานแต่เกิดความผิดพลาดในส่วนของผู้รับเหมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทางบริษัทจึงเพิ่มมาตรการว่าใครจะเข้าพื้นที่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นส่วนในครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุนะครับว่าเกิดมาจากสิ่งใดทางนี้ต้องขอโทษอีกครั้งที่ทำให้เกิดผลกระทบจนมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและกระทบกับชุมชนทั้งหมดหลังจบการแถลงข่าวนะครับได้มีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสา
าหกรรมเข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการเกิดไฟไหม้จนทำให้ชาวบ้านในละแวกได้รับผลกระทบต้องการทราบถึงความชัดเจนมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบปรับปรุงการแจ้งข่าวการเกิดเหตุที่ยังคงล่าช้าและก็ต้องการให้มีแผนอพยพเมื่อเกิดเหตุที่ชัดเจนรวดเร็วมากกว่านี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมได้รับเรื่องร้องเรียนเอาไว้แล้วก็รับปากว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดด้วยครับ